กล่องอะไรอ่ะโอ้โอ้ความใหม่นี่ว่าว้าวสวัสดีครับผมนะวันนี้ผมอัมบีครับผมพิธีเดอร์ครับผมครับผมจากนาดีนแคสเตอร์ครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากวดของใหม่นะใช่ครับของใหม่มาครับผมแข่งกันนี่ก็จริงๆแล้วต้องขอขอบคุณทางด้าน Acer ด้วยนะครับที่ส่ง Acer Printer G1 มาให้เรานี่คือคอมสตรีมเครื่องใหม่ของเราไม่มีอะไรแกะเลยแกะครับรอครับแกะอ่ะโอเคครับนะจะแกะให้นะครับเลยค่อยๆไหนๆดูด้วยค่อยดูครับอืมนี่เปิดมาเจออะไรฮะนี่ครับเจอเป็นสติ๊กเกอร์หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ฮะเป็นใช่แมนนวลครับแมนนวลครับซึ่งต้องบอกกันว่าตัวนี้นี่สเปคก็จะเป็นทางด้าน Intel Core i5 นะครับเป็น i5 76i5 76 6400แล้วก็มี SSD ติดมา128 GB ส่วนฮาร์ดดิสก์ธรรมดาจะเป็น1 TB นะครับซึ่งก็ถือว่าพอเพียงนะสำหรับการที่ว่าเอา SSD ไปแบบลง OS ให้มันบูตเร็วแล้วก็เอาฮาร์ดดิสก์มาลงเกมนะมันเทิงแน่นอนประกันอะไรฮะแผ่นรองเมาส์ทั่วไปนะครับผมอันนี้อะไรครับใช่ครับก็จะมีทางด้านโอ้นี่เท่อะน่าจะเป็นหัวเคหัวของไอ้นี่ป้าหัวของเคสไม่รู้ครับหรือเปล่าอะไรสักอย่างนึงเราค่อยๆแกะครับเออค่อยๆไล่ดูนะค่อยๆลื้อกันมาครับช่วยไหมเย็นๆครับต้องลองโทรหมอก่อนมีหัวแปลงมาให้แปลงเลยพร้อมเพียงเนี้ยพร้อมใช้ครับยกครับยกยกเราวางพื้นก่อนนะวางพื้นก่อนจะได้สะดวกเออยกขึ้นมาฮึบว้าวหนักไหมหนักครับเอาเรื่องนี่ไปอยู่คีย์บอร์ดแน่นอนครับในเซตคือมีเมาส์มีคีย์บอร์ดครบเลยใช่แล้วอย่างที่เห็นมีเมาส์แพดแล้วก็หูฟังด้วยนะครับเทปซามากเลยอุ้ยนี่คุณจะเห็นว่าโคตรสวยเครื่องมันสวยมากสวยมากนะครับเนี่ยผมว่านี่คือฐานครับผมใช่ไหมฐานรองป่ะฐานรองเคสใช่ไหมฐานรองเคสนะโอ้ยแต่ก็อย่างที่เห็นครับบอดี้สวยมากอ่ะใช่อย่างที่เห็นนี่นะนี่เครื่องเล็กมากนะแต่อาจจะหนักหน่อยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความเล็กเนี่ยถือว่าเล็กอยู่พอสมควรนะใช่ครับแล้วก็ตัวนี้การ์ดจอเป็น Nvidia GTX 970นะครับผมเป็นDDR 4GB นะครับ 16GB DDR 4เราแกะออกมาเลยไหมฮะอัมดิอัมดิยกให้การ์ดจอ 4GB นะฮะจริงผมควรจะต้องเป็นคนยกป่ะนี่สายตรงสายจอเดี๋ยวขอนิดนึงเนี่ยผมให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับผมต้องยกควรจะยกเนาะนะฮะคือตัวด้านหน้าเนี่ยนี่มันต้องเป็นตรงนี้หรือเปล่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นนะครับก็สังเกตได้ว่าดีไซน์ก็ค่อนข้างที่จะเป็นดำแดงตามธีมของ Predator นะครับแล้วก็เรียบหรูนะครับผมอ่ะเรามาดูบอดี้ด้านข้างครับผมนะผมเพิ่มนิดนึงนะครับนี่ฮะจะเป็นตัวของสัญลักษณ์ Predator ผมชอบส่วนนี้ของเคสมากมากต้องบอกว่าด้วยในเขาเรียกว่ามันแบบมันหรูแบบ Elegant อ่ะมันดูหรูหรามากมากเรียบหรู yes เขาเรียกว่าเรียบหรูนะครับเนี่ยผมก็คิดชื่อภาษาไทยตั้งนานไม่ออกนะขอโทษครับแล้วก็นี่ครับด้านหลังนะก็จะเป็นโทนแดงหมดเลยสีสวยมากนะสีสวยโหคือคักบอกเลยว่าใครชอบธีมแบบเข้มๆผมว่าธีมอย่างเงี้ยของ Predator อ่ะเกมเมอร์ชอบเพราะเราเกมเมอร์เราก็ชอบใช่ครับนะฮะแล้วก็สวยพอร์ตทุกอย่างก็พร้อมนะมีพวก USB 3.1 ด้วยนะครับ4 USB 3.1 2 3.01 มีรูมพร้อมนี่ครับการ์ดจอ2 DVI ครับHDMI อันนี้พร้อมครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นไอ้นี่ป่ะตัวรองข้างล่างมั้งหรือเปล่ารู้ครับรู้อย่างงั้นไปดูแมนนวลครับผมใช่อ่ะผมรอให้วาลินเดอร์ไปดูแมนนวลแต่ก่อนอื่นผมจะลองดูตัวของทางด้านคีย์บอร์ดหน่อยแล้วกันคีย์บอร์ดด้วยเนี่ยก็ใช่ป่ะก็คีย์บอร์ดนะยาวขนาดนี้ยาวขนาดนี้มันจะเป็นอะไรไปได้อีกแผ่นรองเมาส์โอ้แผ่นรองเมาส์ไปถ่ายหน้าใครฮะที่อยากขนาดนี้นี่ฮะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะฮะของตัว Predator ครับใช่อยู่ในเซ็ตเรียกได้ว่าอยู่ในเซ็ตของนี้ในนี้เลยนะฮะเมาส์ด้วยนะนี่แต่เมาส์เรียบสวยแต่เรียบนะใช่ๆก็เป็นธีมเดียวกันนะชอบชอบนะนี่ฮะเรามาดูคีย์บอร์ดตรงนี้นิดนึงนะครับก็เป็นคีย์บอร์ด USB คีย์บอร์ดนะครับผมก็เท่าที่ผมสังเกตจับก็ค่อนข้างที่จะ
มีความแข็งแรงอยู่พอสมควรนะคันเคิร์นป่ะบูบนบูสวิชใช่ไหมเออเป็นบูสวิชใช่นะครับผมแต่เป็นเมคานิคอลคีย์บอร์ดที่ไม่หนักเลยนะเบาเบามากเบาแต่ผมรู้สึกได้ถึงความทนทานครับผมแล้วก็เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของบูสวิชนะครับผมถึงเมจินเลยครับเสียเวลาหัวร้อนแล้วมันจะแบบเสียโอเคฮะคีย์บอร์ดก็ถือว่าค่อนข้างสวยมากๆเลยล่ะนะครับแล้วก็สามารถปรับยกระดับได้ปกติที่คีย์บอร์ดทุกอย่างทุกอันควรมีบนโลกแล้วก็มีตัวยึดด้วยไอ้ที่ดีที่ผมชอบอย่างคือเขามีตัวทำตัวเขาเรียกว่าฉนวนยึดพื้นให้มันไม่ลื่นให้มันไม่ดิฟนี่ครับสวัสดีครับเมาส์ครับผมเมาส์พรีเดเตอร์มีโลโก้ดำแดงเหมือนเดิมข้างหน้าใช่สวยงามมีปุ่มซ้ายขวาแล้วก็ปรับมีแมโคร DPI ได้ปรับ DPI ก็เดี๋ยวนี้ปกติเมาส์นะมีทุกอันแล้วก็เรียกได้ว่าซื้อครบครบเซตนี้ไปก็ได้หมดเลยอ่ะใช่พร้อมเล่นเกมอ่ะเออไม่ต้องทำอะไรละเล่นได้ทุกเกมครับคือเอาง่ายๆคุณซื้อมาปุ๊บคุณต่อไฟต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วเปิดได้เลยเพราะว่าทาง Razer Predator เขาลง Windows 10มาให้แล้วตัวลิขสิทธิ์แท้ด้วยใช่เรียกได้ว่าครบครันเลยใช่นะครับและนี่ก็จะเป็นตัวของ Gaming Headset นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของทางด้านรุ่นตัวของ Predator เองเลยนะครับผมเนี่ยผมว่าใช้ได้สบายๆเล่นเกม FPS ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแน่นอนจริงนี่เซตเดียวนี้เล่นเกมอะไรก็ได้นะจริงมันครบให้ครบอย่างแล้วมียันแผ่นรองเมาส์เอาพี่ใช่คือมันมีแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ธรรมดาตัวธรรมดาอยู่ด้วยตัวนี้มันมากับเซตตัวธรรมดาตัวนี้จะเป็นตัวแยกตัวแยกซื้อเพิ่มผมตอนนี้รู้ไปแล้วซื้อเพิ่มใช่ไหมใช่ครับอ๋อไม่ได้อยู่ในไอ้นี้ใช่ไหมว่านี่มันจะเป็นตัวนี้ใช่ครับแต่นี่เป็นให้ดูของพรีเดเตอร์เผื่อว่าจะซื้อให้มันเข้าธีมกันมันก็เป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะผมขออนุญาตใช้คัตเตอร์ได้เอาเลยชอบโหตอนแรกผมนึกว่ากล่องดูขึ้นใหญ่เว้ยคุณไม่ใหญ่ครับปรากฏว่ามันดูแบบไซส์หนักทำอัตแมงกว่าที่ผมคิดเยอะเลยฮะคือเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าไอ้เกมเครื่องแรงๆอ่ะต้องเคสใหญ่แล้วมันไม่มีที่วางใช่เพราะนั้นอย่างเงี้ยเคสเล็กนิดเดียวครับวางที่ไหนก็ได้ใช่แล้วเราไปซื้อแบบจอใหญ่ๆแทนซึ่งพรีเดเตอร์มีจอเหมือนกันใช่และเขาบอกว่าจอพรีเดเตอร์เนี่ยคือจอสำหรับผู้เล่นเกม FPS ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ใช่ครับนะครับก็ลองไปดูกันได้ใช่ใช่ยังไงวะครับเนี่ยโอเคได้ไหมครับได้ครับใหญ่ไฟกระพริบปิ๊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 บได้ยังได้ยังวะเดี๋ยวมาแล้วนี่ครับนี่ครับเป็นนี่ครับผมเป็นแผ่นรองเมาส์ Acer Predator Acer Predator นะครับก็เป็นในลักษณะของความใหญ่ที่กำลังดีนะครับซึ่งผมว่าก็กวาดเล่นเกม FPS ได้สบายๆอยู่เวลาสะบัดมือไม่น่าจะหลุดอยู่แล้วก็ถ้าเป็นไซส์ทั่วไปนี่คือไซส์ S นี่คือไซส์ M ก็ซึ่ง M เนี่ยมาตรฐานมาตรฐานทุกคนเล่นใช้ไม่เกิน M อยู่แล้วยกเว้นว่าพวกเล่น FPS แล้วแบบเป็นพวกแบบความถนัดส่วนตัวคือชอบสะบัดเมาส์หนักจริงอาจจะต้องใช้ตัวใหญ่กว่านี้นะครับซึ่งตัวนี้เขาก็ใช้นี้แล้วก็นี่พกพาได้ได้ครับซึ่งเมื่อเราลองมาแมทช์กับลองดูพื้นผิวเนี่ยเราก็จะพบว่ามันแมทช์กับตัวของแผ่นเมาส์พอดีเป็นแผ่นผ้าผิวสปีดผิวสปีดใช่ใช่เพราะว่าผิวทั่วไปเนี่ยก็สปีดหมดละเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครไปใช้คอนโทรลอยู่แล้วนะใช่ครับผมสปีดเนี่ยปกตินะครับนี่ครับโอเคนี่คือคร่าวๆนะของทางด้านตัวอันนี้ก็เป็นพวกอะแดปเตอร์ทั่วไปอะแดปเตอร์ปั๊กโอ้โหแต่จะบอกว่าอะแดปเตอร์นี่ใช่มาต้องเสียบ2อันครับใช่ใช่ถือว่าก็เสียบปั๊กดีแล้วเอาละครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่เราได้มาในวันนี้ครับสำหรับ Acer Predator G1 ครับครับก็เครื่องหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์นะดูอุปกรณ์ทั้งหมดครับครับก็อย่างที่บอกนะคือคุณต่อฟงต่อไฟปุ๊บใช้ได้ใช่ติดจะมีจอนะแต่ว่าเราไม่ได้ได้มาครับตอนนี้โอ้หูฟังเนี่ยตรงนี้ผมชอบมากเลยนะที่วางหูฟังครับที่เครื่องอื่นไม่มีนะไม่มีเออที่นี่วางได้ครับปกติหูฟังจะชอบว่ามีถามเอ้ยไม่รู้จะวางไหนเกะกะแล้วก็วางไม่ใช่แล้วโต๊ะอะไรอย่างงี้เขาก็เลยทำมาให้เลยใช่ครับแล้วนี่ครับเราว่าหน้าเราน่าจะใช้ถูกวิธีหรือเปล่าไม่รู้
แต่น่าจะเป็นที่วางตัวของอะแดปเตอร์ซึ่งเครื่องนี้ใช้2อะแดปเตอร์เพราะว่าตัวนี้ไม่มี power supply ใช้เลี้ยงตัวพวกกระจกเครื่องทั้ง2อันครับแล้วก็มันจะช่วยเรื่องระบายความร้อนเพราะว่าตูดมันไม่ติดพื้นแล้วตรงนี้ข้างในเป็นยางครับผมก็นี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราได้มากับสำหรับ Acer Predator G1 ครับผมLive forever.